เรื่องหนึ่งที่ทําให้ไทยโด่งดังไปทั่วโลกนะฮะสื่อต่างชาติพาดหัวข่าวโรฮิงญาเนี่ยจาจาร์สีโรบเยอะมากเลยเยอะมากฮะระหว,ว่างนี้ข่าวใหญ่นะก็อย่างที่เราเห็นในพาดหัวไทยรัฐฉบับนี้นะคือเจออีก70หลุมศพ oh. นะครับของโรฮิงญาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องซึ่งจริงๆข่าวในพื้นที่เนี่ยมีตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับตัวเลขของวันอาทิตย์เนี่ยหลุมศพจะอยู่ประมาณ90ศพนะครับแต่ว่าไม่ไกลจากหลุมเดิมนะครับตอนนี้ข่าวก็ ปรากฏแล้วว่ามีอยู่70หลุมแล้วก็ห่างจากหลุมเดิมประมาณ300เมตรคือตรงข้ามกันแค่นั้นเองมันเป็นเฮ a ไลน์ที่มีผลแบบจิตวิญญาณมากนะฮะนงงานแ่แต่ตอนนี้ก็ต้องต้องบอกว่าตอนนี้ในในแง่สื่อเนี่ยก็น่าสนใจว่าสื่อก็จะให้ให้ความสําคัญเรื่องนี้อย่างต่อนเนื่องนะครับมีการแชร์เส้นทางในการขนโรฮิงญานะครับว่ามันมีเส้นทางสวยซึ่งชาวโรฮิงญาเนี่ยเล่านะครับว่ามีกลุ่มนานหน้านะครับจะไปขนคนโรฮิงญาจะพะมาม่ามาทํางานในไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับในหน้าเนี่ย ในหน้าชุดแรกนะครับจะได้ค่าหัวในการขนโรฮิงญาพันถึงพันห้าร้อยบาทนะครับจะขนคนโรฮิงยา,าประมาณ20-50ถึงคนนะครับ oh. หลังจากนั้นก็จะเอาโรฮิงยา20-50ถึงคนเนี่ยขนลงเรือเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันว่าจะขนลงเรือเล็กแล้วหลังจากนั้นก็จะลำเลียงโรฮิงยา2 0 5 0ถึงคนชุดนี้เนี่ยขึ้นเรือใหญ่ซึ่งซึ่งลอยอยู่กลางทะเลลึกเนี่ยนะครับเรือใหญ่จะจุโรฮิงยาได้ประมาณ300-550ถึงคนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราเคยรายงานว่า ปัญหาในเวลานี้คือโรฮิงญาเนี่ยไม่ใช่อยู่บนแค่ค่ายบนพื้นนี่แต่ว่าอยู่บนค่ายกับการบนเรือ oh. นะครับซึ่งมีการประเมินว่าในเวลานี้น่าจะมีอยู่ประมาณ1 0,000 000คนนะครับเพราะฉะนั้นมีเรือแบบนี้อยู่ในในอันดามันเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละลำเนี่ยมีโรฮิงญาถึง300ร้อถึงห้าร้อยนะครับเอ,อ่อเมื่อถึงเรือเรือใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเรือใหญ่ก็จะลําเลียงคนโรฮิงญามาให้ในหน้าที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งมีอยู่สองสำลักนะครับมีในหน้าที่พังงานด้วยแล้วก็มีเกาะสี่เกาะที่คนรายงานกันไปแล้วด้วยว่า เป็นฐานที่ใช้ในการลำเลียงโรฮิงญานะครับโรฮิงญาจะอยู่อยู่บนเกาะเหล่า,ลานี้หลังจากนั้นก็จะถูกส่งตัวขึ้นค่ายกักกันนะครับทีนี้ทีนี้ความความความน่าสนใจของเรื่องนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวขอให้ดูดูแผนภาพที่ผมได้มาแล้วกันนะครับ,อ,รบอันนี้เป็นเป็นแผนภาพที่ได้ภาพมาจากแหล่งข่าวในพื้นที่ที่ว่าทําเป็นระบบมากเลยนะทำเป็นระบบฮะแล้วก็อันนี้เป็นภาพของค่ายที่มีการบุกเข้าไปนะครับตอนนี้ก็มีการพูดว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นแค่ไหนนะครับทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีภาพของแผนภาพที่ที่เดี๋ยวจะเอาขึ้นมาเนี่ รู้ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นภาพของของค่ายแรกนะครับก็คือว่าถ้าถ้าคุณปื้มคุณชวัดดูเนี่ยภาพซ้ายสุดเนี่ยคือภาพที่เป็นสถานที่เกิดเหตุเห็นไหมจุดสีแดงแงเนี่ยนะครับขวามือสุดของภาพเนี่ยเป็นฐานที่มั่นของตชดนะฮะฐานที่มั่นของตชดกับกับภาพเนี่ยห่างกันประมาณ3กิโลเมตรมใกล้กันมากนะครับอันที่2ก็คือว่ามีจุดสีแดงแงตรงกลางอีกเหมือนกันเป็นป้อมตํารวจนะครับซึ่งก็ก็ห่างจากค่ายนิดเดียว นะครับแล้วเราซ้ายสุดของภาพอีกนิดหนึ่งเป็นจุดซึ่งเป็นตีนเขานะครับเพราะฉะนั้นค่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับหก็คือไม่ไกลจากป้อมต่อชะออ,อันที่2คือไม่ไกลจากป้อมตํารวจต่อชดตอตรวจตะเวนชายแดนเนี่ยใช่ครับอันที่3าก็คือว่าในการลําเลียงสเสบียงต่างๆขึ้นไปที่ค่ายเนี่ยถ้าถ้าท่านสองท่านดูที่แผนที่เนี่ยจะเห็นว่ามีเส้นสีขาวเล็กๆยึดยืนนะครับอันนั้นคือเส้นทางที่เป็นถนนนะครับถนนนี่จะตัดผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านก่อนนะเห็นไหมเส้นขาวๆจากฝั่งฝั่งขวามือเนี่ยจะตัดผ่านเริ่มตต้นนนที่ฐาชดะครับ ไล่ไปเรื่อยๆไปที่ป้อมตํารวจหลังจากนั้นเนี่ยก็จะคดไปคดมาไปจนถึงจุดตีนเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมู่บ้านเราแวกนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นทางผ่านของการขนสเสบียงขึ้นค่ายมันไม่มีทางที่เจ้าหน้าที่จะไม่รู้คําถามาคือคือเจ้าหน้าที่ที่รู้เนี่ยมีปริมาณกว้างขวางขนาดไหนเครือข่ายกว้างขวางขนาดไหนนะครับ,รบเดยลองดูอีกแผนภาพหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นแผนภาพซึ่งซึ่งเป็นอันนี้เป็นภาพของค่ายเก่าแล้วนะฮะแต่ว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจคือเป็นการดูว่าในในค่ายที่แตกไปแล้วเนี่ยมี คนตายตามกระต๊อบต่างๆเนี่ยแต่ละหลังนี่กี่คนนะครับพอดีภ mm hmm. าพมันพอขึ้นจอแล้วมันเล็กแต่ว่าอ oh, ๋อนี่จำนวนคนตายจานวนคนที่ตายตาม oh. กระต๊อบต่างๆแ้ถ้าดูเร็วๆก็จะเห็นว่ามันมีคนตายแทบจะทุกหลังนะครับมีคนตายแทบจะทุกหลังแล้วก็มุมสุดของภาพน,นี่คือสามสิบมที่เจอไปยี่สิบห้าศพนะครับมุมมุมขวาก็จะเป็นเส้นทางของการเดินทางลำเลียงสเสบียงจาก ตีนข่าวขึ้นมาที่ค่ายเพราะฉะนั้นโดยหลักการกว้างๆแล้วสิ่งที่แผนภาพบอกเราก็คือว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่คนในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ตำรวจหรือตชะดอรู้เห็นเป็นใจแน,น,น่นอนหรือแม้กระทั่งพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพภาคสีก็ดูแลอยู่ด้วยเนี่ยในเวลานี้ก็ต้องตั้งคําถามด้วยเหมือนกันว่ากองทัพภาคสีเนี่ยมีส่วนในการจัดการหรือีการแต่ว่าเขาก็ไล่จับอยู่ตอนนี้นะคือคนดูในการแถลงข่าวระหว่างวันทีนี้เวลาแถลงข่าวเนี่ยตอนนี้ต้องต้องคือถ้าถ้าทั้งสองท ทนดาวหรือทให้ประเด็นเรื่องนี้เบาลงเราเจรนกันใช้คาเช่นแคมป์ใช่ไหมค่ายนะครับแต่คําที่หน่วยราชการจงใจเจลิกเรื่องคือไม่ใช้คาว่าค่ายกักกันซึ่งจริงๆเรื่องทั้งหมดนี้คือเรื่องของค่ายกักกันโรฮิงญาแต่ถ้าคุณใช้คาว่าค่ายกักกันเมื่อไหร่เนี่ยมันทําให้เห็นภาพว่าปัญหารุนแรงกว่าที่คิดมันมีค่ายลี้ภัยที่อยู่โดยสมัครใจกับค่ายกักกันที่อยู่โดยไม่สมัครใจหรือคำว่าแคมป์เนี่ยมันค่ายกักกันเนี่ยมันให้ภาพเหมือนกับรัฐธรรมใช่ไหมจริงๆเรียกว่าคอกดีกว่ามั้ง คือไอ้นันก็โหดไปเลยแต่ว่ามันคือแบบไม่ได้อยากจะอยู่แต่โดนบังคับให้อยู่อะแต่คำที่สื่อใช้เนี่ยซึ่งบางทีสื่อไม่มีหลังข่าวในพื้นที่ใช่ไหมก็ก็มักจะทําข่าวโดยการไปเอาข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐมาแล้วคุณก็ต้องระวังว่าเจ้าหน้าที่รัฐในเวลานี้เนี่ยมีทั้งส่วนซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องนี้โดยตรงหรือส่วนซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวพันแต่ต้องรักษาหน้าตาของตัวเองในพื้นที่ว่าได้แก้ปัญหานี้แล้วด้วยการทําให้ปัญหานี้เนี่ยมันดูเบาลงเพราะฉะนั้นรัฐก็จะหลีกเลี่าร้คคนนนนดวัั่็มมเออืพ ไม่ได้เอาผิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่สุดแล้วคุณก็โยกย้ายไปให้แค่พ้นพื้นที่แค่ปัญหาไปวันวัน